ันแรกเลยก็เปิดวาล์วน้ำมันครับบิดโดยประมาณ1 รอบจากนั้นก็กดครับใช้งานง่ายครับตัวนี้มีปั๊มลมเรียบร้อยแล้วกดเลยครับ